พาไปดูบรรยากาศการจับจ่ายก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนกันบ้างนะคะขณะนี้ค่ะพี่น้องประชาชนก็เริ่มทยอยออกมาจับจ่ายซื้อของกันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เช่นที่จังหวัดชลบุรีค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่ายอดจำหน่ายเสื้อแดงเนี่ยลดลงนะคะเนื่องจากว่าปัญหาเศรษฐกิจค่ะนางปทุมล้อทองเจ้าของร้านจำหน่ายเสื้อผ้าในช่วงตรุษจีนที่บริเวณถนนพระยาสัจจาอำเภอเมืองชลบุรีเปิดเผยนะคะว่ายอดจำหน่ายสินค้าปีนี้ไม่ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรประชาชนประหยัดเงินนำเสื้อเก่ามาใส่แทนแต่ว่าก็ต้องรอถึงวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะจึงจะสรุปยอดการจำหน่ายในปีนี้ได้ด้านนายชวีวันคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คาดว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ประชาชนจะจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้อย่างคึกคักโดยเฉพาะราคาไก่ก็น่าจะถูกลงเนื่องจากว่าเกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่กันมากขึ้นส่วนบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าย่านการค้าเทศบาลนครตรังก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงาเจ้าของร้านจำหน่ายสินค้าเครื่องไหว้ก็กล่าวว่าตรุษจีนปีนี้ทางร้านไม่ได้สั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นลูกค้าประจำด้านเจ้าของร้านจำหน่ายเสื้อผ้าก็กล่าวนะคะว่าลดปริมาณการสั่งชุดสีแดงลงเนื่องจากว่าผู้บริโภคนั้นประหยัดกันมากขึ้นค่ะส่วนที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬนะคะประชาชนก็เริ่มทยอยออกมาจับจ่ายซื้อของพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าปีนี้เนี่ยผักสดราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะผักบุ้งจีนค่ะเนื่องจากว่าผลผลิตขาดตลาดราคาผักล่าสุดผักคะน้ามัดละ20บาทผักกวางตุ้งกำละ10บาทแตงกวากิโลกรัมละ30ถึง40บาทค่ะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงเท่าตัวส่วนผักชนิดอื่นๆราคายังคงที่ค่ะ